การตระหนักรู้ในตนเองทำความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายของคุณจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณคือแรงผลักดันที่ให้ความหมายและทิศทางในการดำรงชีวิตอยู่ของคุณในบทนี้เราจะสำรวจความสำคัญของการเข้าใจจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณและผลกระทบว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณมีผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองของคุณอย่างไรการทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายของคุณอะไรคือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายสามารถอธิบายได้ว่าเป็นเหตุผลที่บางสิ่งมีอยู่หรือเหตุผลที่ได้ทำไปแล้วในบริบทของชีวิตของเราจุดมุ่งหมายหมายถึงเหตุผลที่เราเกิดมาบนโลกนี้และเป็นเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุเป็นหลักการนำทางในชีวิตของเราที่ช่วยให้เราค้นพบความหมายและบรรลุผลสำเร็จมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราก้าวไปข้างหน้าและช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ของเราอย่างสมเหตุสมผลและมันยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและใช้ในการนำทางประสบการณ์ของเราจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณเป็นเหตุผลที่คุณดำรงชีวิตอยู่และเป็นสิ่งที่คุณหลงไหลมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นคุณและทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มการเข้าใจจุดมุ่งหมายในชีวิตคุณอาจเป็นการเดินทางเพื่อค้นพบตนเองและก็อาจเป็นรางวัลอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการกำหนดจุดมุ่งหมายของคุณค้นหาเหตุผลของคุณเหตุผลของคุณหมายถึงแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังจุดมุ่งหมายของคุณมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นคุณและทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มในการค้นหาเหตุผลของคุณสิ่งสำคัญคือต้องสะท้อนถึงสิ่งที่คุณหลงไหลอะไรทำให้คุณมีความสุขและอะไรที่คุณต้องการมีส่วนร่วมในโลกใบนี้สำรวจความหลงไหลของคุณความหลงไหลของคุณสามารถบ่งบอกสิ่งที่มีค่าเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของคุณความหลงไหลของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและสมหวังในการค้นหาความหลงไหลของคุณให้คิดถึงสิ่งที่คุณชอบทำในเวลาว่างกิจกรรมที่คุณถนัดโดยธรรมชาติอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขและสิ่งที่คุณพบว่าเติมเต็มคุณข้อมูลเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณหลงไหลอย่างแท้จริงช่วยให้คุณค้นพบจุดแข็งและสิ่งที่เป็นแรงผลักดันคุณได้สำรวจความสนใจของคุณเมื่อคุณระบุความสนใจของคุณได้สิ่งสำคัญคือต้องสำรวจเพิ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงการเข้าชั้นเรียนการเป็นอาสาสมัครในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือการหางานอดิเรกที่สอดคล้องกับความชอบของคุณการสำรวจความสนใจของคุณจะทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณหลงไหลอย่างแท้จริงและเข้าใจว่าอะไรเป็นแรงผลักดันคุณได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำรวจค่านิยมและความเชื่อของคุณค่านิยมและความเชื่อของคุณสามารถมีบทบาทในการกำหนดจุดมุ่งหมายของคุณลองนึกถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณสิ่งที่คุณยึดมั่นและสิ่งที่คุณต้องการมีส่วนร่วมกับโลกใบนี้ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณระบุสิ่งที่คุณหลงไหลอย่างแท้จริงและยังระบุว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณสำรวจประสบการณ์ของคุณประสบการณ์ที่ผ่านมายังช่วยให้คุณค้นพบจุดมุ่งหมายของคุณได้อีกด้วยคิดถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้สิ่งที่คุณทำสำเร็จและสิ่งที่คุณภูมิใจข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณหลงไหลและบ่งบอกว่าอะไรเป็นแรงผลักดันคุณการค้นหาแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังจุดมุ่งหมายของคุณต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการทบทวนตนเองการสำรวจและความเข้าใจสำรวจความหลงไหลความสนใจค่านิยมความเชื่อและประสบการณ์ของคุณคุณจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าอะไรเป็นแรงผลักดันคุณและอะไรเป็นสิ่งที่คุณหลงไหลอย่างแท้จริงข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณกำหนดจุดมุ่งหมายของคุณและใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของคุณเพื่อมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผลกระทบของจุดมุ่งหมายในชีวิตต่อการตระหนักรู้ในตนเองการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนสามารถมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อคุณรู้ว่าคุณหลงไหลในอะไรและทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่คุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและอะไรเป็นแรงผลักดันของคุณ
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของคุณการตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้คุณค้นพบจุดมุ่งหมายของคุณได้อย่างไรการตระหนักรู้ในตนเองเป็นกุญแจสำคัญในการค้นพบจุดมุ่งหมายของตนเองช่วยให้เราเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนค่านิยมและความเชื่อของเราเมื่อเข้าใจตัวเองและแรงจูงใจของเราเราสามารถเริ่มระบุสิ่งที่เราหลงไหลอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเราอย่างแท้จริงและอะไรคือสิ่งที่เราต้องการทำให้สำเร็จในชีวิตนี่อาจเป็นการเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองและการสำรวจแต่ประโยชน์ที่ได้รับก็คุ้มค่ากับความพยายามเมื่อเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราเราสามารถทำการตัดสินใจที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของเราและเราสามารถมุ่งเน้นพลังงานของเราไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราการตั้งเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายของคุณเมื่อระบุจุดมุ่งหมายได้แล้วสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคุณเป้าหมายเหล่านี้ควรมีความ smart s specific คือมีความเฉพาะเจาะจง m measurable คือวัดผลได้ a achievable คือบรรลุผลได้ r relevant คือเกี่ยวข้องสอดคล้องและT time bound คือจำกัดเวลาวิธีนี้จะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายให้เป็นรูปธรรมและทำตามได้ง่ายขึ้นการตั้งเป้าหมายแบบ smart ยังทำให้คุณบรรลุเป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกในชีวิตของคุณและชีวิตของผู้อื่นได้นอกจากนี้การติดตามความคืบหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณรักษาความตระหนักรู้ในตนเองรวมถึงสามารถเติบโตและพัฒนาต่อไปได้โดยสรุปการเข้าใจจุดมุ่งหมายของคุณเป็นสิ่งสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองโดยการสร้างความตระหนักรู้ในตนเองและสำรวจแรงจูงใจของคุณคุณจะค้นพบสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณอย่างแท้จริงและตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคุณได้การเดินทางสู่การตระหนักรู้ในตนเองและการค้นหาจุดมุ่งหมายยังคงดำเนินต่อไปแต่ประโยชน์ที่ได้รับก็คุ้มค่ากับความพยายามดังนั้นจงใช้เวลาไตร่ตรองชีวิตของคุณค้นหาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณและเริ่มลงมือทำเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของคุณตั้งแต่วันนี้